จับตาสัมพันธ์ต่ายอรทัยวินวิลเลียมหลังมอบดอกไม้ให้ส่วนตัวเรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานต่ายอรทัยดาบคำเจ้าของฉายาสาวดอกหญ้าและราชินีลูกทุ่งซึ่งถือว่าเธอเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวงการเพลงอย่างมากนะคะแต่ถึงแม้เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่เธอก็ยังคงความน่ารักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะต่ายอรทัยก็เพิ่งมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานกับวินวิลเลียมเป็นครั้งแรกที่สปป.ลาวค่ะและได้มีโอกาสติดตามไลฟ์สไตล์ในโซเชียลของอีกฝ่ายโดยเจ้าตัวได้เปิดใจว่าน้องวินรู้จักเราจากการที่คุณพ่อคุณแม่ฟังเพลงเราแล้วเขาก็ใช้เพลงของพี่ต่ายเป็นแรงบันดาลใจเท่าที่ได้สัมผัสและติดตามไลฟ์สไตล์เขาเป็นคนที่ตั้งใจจริงมากใช้วิกฤตในช่วงโควิดเดินตามความฝันของตัวเองลงมือเอาจริงเอาจังลองผิดลองถูกผ่านการเรียนรู้มาโดยตลอดจนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองซึ่งจริงๆเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทำร่วมกับคนไทยหลายแบรนด์แล้วแต่ที่สปป.ลาวน้ำประร้าปรุงสุกสำเร็จรูปถือเป็นผู้บุกเบิกเจ้าแรกของที่นั่นเลยทีเดียวเราเองก็ดีใจได้รับโอกาสไปร่วมงานเปิดสินค้าของน้องที่สปป.ลาวในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและให้กำลังใจพร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจซึ่งน้องเองก็ได้ขอบคุณอยู่ตลอดขอบคุณตลอดเวลาซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านบ่าววินเศรษฐีเมืองลาวก็ได้หอบช่อดอกไม้ให้กับต่ายอรทัยค่ะซึ่งงานนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นไอจีสนั่นเลยล่ะค่ะบอกว่าน่ารักมากๆเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวรวมถึงยังมีชาวเน็ตบางส่วนนะคะแอบจิ้นต่ายอรทัยบ่าววินอีกด้วยค่ะโดยบอกว่าน่ารักและเหมาะสมกันมากๆเลยทีเดียวซึ่งเมื่อถามต่ายอรทัยว่ารู้จักบ่าววินมาก่อนไหมเธอบอกว่าถ้าส่วนตัวต่ายไม่ได้รู้จักน้องวินแต่เราก็ตามโซเชียลของเขาตลอดก็จะตามการสู้ชีวิตของเขาแล้วน้องก็จะถามย้ำตอนที่ไปรับที่สนามบินว่าพี่ต่ายรู้จักพิมพ์ริพายไหมต่ายก็ตอบว่ารู้จักสิที่ประเทศไทยเขาก็ดังอยู่แล้วเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันเขาก็บอกว่าผมไม่ต่างจากพิมพ์ริพายเลยผมก็สู้ชีวิตแบบนั้นเราก็บอกว่าสู้ๆก็นั่นล่ะค่ะเราติดตามและก็มีโอกาสได้พูดคุยในช่วงวันที่น้องเปิดโอกาสให้เราไปร่วมงานค่ะ